โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบรักโซซิมูเลเตอร์นะครับเป็นพาร์ทที่2แล้วนะฮะตอนนี้เป็นเวลากลางคืนผมก็เพิ่งรู้ว่าการที่เรานอนโซฟาเนี่ยมันไม่ได้เว้ยผมก็เสียตังค์ไปซื้อโซฟามาแบบฟรีๆเลยนะทุกคนวิธีการนอนนะก็คือเดินเข้าไปในห้องนี้แล้วก็นอนตรงเตียงตรงนี้นั่นเองผมก็ไม่รู้นะขอบคุณนะครับที่มีเพื่อนมาบอกนะ ผมเนี่ยมีเป้าหมายที่จะอัปเกรดคุณบักโซนะฮะให้ทำอาหารได้ไวขึ้นเนื่องจากผมได้แอบไปเล่นนอกรอบมาแล้วก็เก็บสะสมตังค์ได้ประมาณ8ล้านแล้วนะครับการที่อัปเกรดสกิลของบักโซเนี่ยใช้เงินประมาณ7ล้าน5นะโคตรแพงเลยจะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปนะผมคิดว่าการที่ขอทำอาหารเร็วขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เราได้ตังค์เร็วขึ้นด้วยเช่นกันเพราะว่าตอนนี้ร้านของผมอะคนเข้าเยอะมากแต่ทำอาหารไม่ทันเนื่องด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเก้าอี้ที่นั่งด้วยนะครับมันอาจจะไม่ได้มีคุณภาพที่จะทำให้ลูกค้ารออะไรขนาดนั้นนะโอเคซื้อเลยหมดแล้วอ่ะเหลือแค่800,000ตอนนี้ จัดไป7,500,000โอเคตั้งร้านครับเดี๋ยวดูวัตถุดิบก่อนนะเหลืออะไรที่มันใกล้หมดมากมีผักเดี๋ยวเราต้องไปซื้อผักกับพริกผักกับพริกเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยนะใช้เยอะมากโอเคอย่าไปตลาดสดกันบอกเลยว่าร้านผมเนี่ยใช้ผักกับพริกโคตรจะเยอะเดี๋ยวจะเอาผักอีก2อันแล้วก็ผักประมาณ3อันโอเคสล็อตเรามีอยู่5สล็อตนะฮะผมเพิ่งสังเกตนะเดี๋ยวนี้มีคนแปลกๆเดินบนถนนละหรือว่าอาจจะเป็นเพราะการอัพดาวของร้านเราตอนนี้ร้านผมน่าจะอยู่ประมาณ2ดาวแล้วนะครับเลยแบบมีคนรวยๆมาเดินมาแวะร้านอาหารนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมเนี่ยอัปเกรดตัวละครแล้วมันก็ไวนะดูจากการที่ทำอาหารโอเคลูกค้าเยอะนี่ผมเอาเก้าอี้ออกไปสัก2ตัวนะครับไม่งั้นทำไม่ทันลูกค้าดิดไล่ร้านรัวๆเลยอ่ะเติมน้ำมีน้ำโค้กด้วยโอเคเอาโค้กไปเติมไว้ทันแน่นอนโอเคสรุปว่าตอนนี้เราสามารถทำอาหารได้แบบเยอะขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เยอะขึ้นมันไวขึ้นนะนะก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเอาถ่าน3อันนี้นะครับไปให้เจ้าหุ่นยนต์ที่อยู่ข้างหลังตรงเนี้ยใน EP ก่อนเนี่ยผมได้ทำการมาช่วยเหลือมันแต่ว่าขาดแบตเตอรี่ผมเอาไปใส่แล้ว3อันเห็นไหมไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะใส่ครบมันจะเป็นเควสของเราด้วยโอเคต้องให้ต่อกด F เพื่อรีบูตตอนนี้มีไฟขึ้นมาแล้วนะยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยมันเอาไว้ทำอะไรเนี่ยน่าจะเสร็จเควสใช่ไหมเควสเสร็จแล้วเหลือแค่เอาเตียงที่น่าเกียด3เตียงมาให้คนไร้บ้านนะผมอยากได้เด็กมาช่วยงานที่ร้านเนี่ยผมต้องทำยังไงวะทำเควสก่อนเหรออะเควสหุ่นยนต์กลางคืนคืออะไรมีหุ่นยนต์กลางคืนด้วยแล้วก็กลางวันจะเป็นเตียงนอนเดี๋ยวต้องรอกลางคืนนะเอ้ยโจรมาอีกแล้วมันจะมาขโมยอะไรอีกอ่ะอย่าออกไปขโมยกล่องเหรอขโมยกล่องเหรอบักโซมาอย่างเงี้ยทำไมช้าจังวะโผล่หน้าไปดูโอเคมาละเฮ้ยกินไม่จ่ายตังค์กินไม่จ่ายตังค์เหรอโจรมาอีกเอ้ยลักยากันยุงโจรโจรเปรตลักยากันยุงคนลักยากันยุงไอ้เวนคือการที่โจรมาเนี่ยมันก็จะมีเสียงแปลกๆนะครับเสียงมันเจ้าเล่ห์หน่อยๆนะคุยตังค์ขึ้นไว้อยู่นะหลังๆเนี่ยหาเงินง่ายเฮ้ยลูกค้าอีกแล้วไม่จ่ายตังค์เหรอได้เวลาเลิกงานของบักโซแมนแล้วอ่ะโอเคเลิกงานก็ดีนะเพราะว่าผมจะได้ไปทําอย่างอื่นน่าจะลูกค้าส่วนนี้น่าจะจ่ายตังค์หมดทุกคนแล้วก็เขาน่าจะแบกรถกลับบ้านนะเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านไปเติมของด้วยโอเคตอนนี้เหลือลูกค้าคนสุดท้ายแล้วก่อนปิดร้านยกร้านกลับบ้านต่อไปนะจะน่าจะเป็นโซนของกลางคืนแล้วปะยังเหรอเดี๋ยวต้องแบบมีเควสกลางคืนของโรบอทเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเราต้องรอกลางคืนใช่ไหมน่าจะประมาณสัก6โมงนะเดี๋ยวต้องรอก่อนโอเค6โมงแล้วคิดว่าน่าจะเป็นตอนกลางคืนแล้วนี่ไงเควสขึ้นละให้เราทำอะไรอ่ะขอบคุณเราเหรอฉันต้องการแบตเตอรี่เลเวล2โอเคเลเวล2กี่อันอะเลเวล2 6อันไม่ยากเดี๋ยวไปซื้อให้4 5 6โอเค6อันพอดี6อันเรียบร้อย
แล้วไงต่อจะบอกนั้นต้องรอตอนเช้านั่นไงรอตอนเช้าจริงด้วยรู้สึกว่าระหว่างไปนี้ต้องทักทายหุ่นยนต์ซะหน่อยน่าจะเป็นแบตเตอรี่เลเวล3ไหมต่อไปคิดว่าใช่6อันเป็นแบตเวล3ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ตอนนี้ตังค์เราน่าจะยังไม่พอนะเอามาให้เลยใส่ไปฮะใส่ครบละโอเคครบแล้วเราจะได้อะไรต่อยังไงอ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวต้องรอตอนเช้ารอตอนเช้าอีกเหรอโอเคกลับบ้านไปนอนมีอะไรให้ผมไหมดึงดึง watching machine กี่เครื่องเครื่องเดียวราคาเท่าไหร่วะนะเครื่องซื้อหมดล้านเลยปะโอ้โหเนี่ยหกร้อยเอาล่ะตอนนี้ผมก็ได้ทำการจ้างหุ่นยนต์นะครับมาบริการเสิร์ฟน้ำให้ลูกค้ากับร้านผมต้องเล่าก่อนเลยว่าก่อนที่ผมจะจ้างหุ่นยนต์ในนี้ผมได้ไปทำการเอาถ่านทั้ง4เลเวลใส่ใช่ไหมตอนที่ผมอัดเนี่ยครับมันมีไฟล์เสียก็เลยแบบข้ามขั้นตอนไปนิดนึงเดี๋ยวจะขออนุญาตเล่านะครับหลังจากเอาถ่านใส่ไปแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นเครื่องซักผ้านะครับที่เราต้องไปมอบให้หุ่นยนต์นี้หลังจากเครื่องซักผ้าก็เป็นวิทยุหลังจากเรามอบวิทยุเป็นเครื่องสุดท้ายเนี่ยเราก็จะสามารถจ้างหุ่นยนต์นี้มาทำงานกับเราได้นั่นเองนะครับเสียดายไฟล์เสียนะทุกคนโอเคหุ่นยนต์นี้นะครับสามารถอัปเกรดสตอเรจข้างหลังได้ด้วยเดี๋ยวจะเช็คเทปด้วยกันมันจะมีบอกนะว่าสามารถใส่น้ำได้กี่ขวดอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ข้างบนนี้จะเป็นถ่านแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สามารถนำมาใส่ได้ด้วยเช่นกันเวลาหุ่นยนต์ทานหมดมันก็จะไม่ทำงานซึ่งหุ่นยนต์นี้นะครับไม่ได้ทำงานฟรีนะผมบอกเลยจ่ายเป็นค่าจ้างนะตรงนี้ 5นาทีเนี่ยอยู่ที่ราวๆ 2,500 นะครับแล้วก็น้ำที่เราใส่เนี่ยให้เราตั้งไว้เลยแล้วก็ไปกดมาแบบนี้อย่างเช่นโซดาเนี่ยใกล้จะหมดผมจะใส่ประมาณใส่ไว้5ขวดฮะแล้วก็เอาใส่ไว้แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ฮะเดี๋ยวเวลาลูกค้าต้องการมันก็จะไปเสิร์ฟเองมานี่เลยฮะทุกคนใส่ไว้ก่อนเราไม่ต้องไปเดินเรียงทีละคนนะครับผมก็เอามาใส่หุ่นยนต์ทีเดียวให้หุ่นยนต์ทำงานไปแล้วก็อันนี้ขาดอันนี้อีก2รู้สึกว่านมของเราก็ใกล้จะหมดแล้วปะเดี๋ยวต้องดูอุ้ยแก๊สหมดเดี๋ยวนะไปนี้ก่อนอย่าไปซื้อแก๊สก่อนลืมดูแก๊สแก๊สหมดแล้วอุ้ยอย่างนี้ลูกค้าดีหลายร้านผมรัวๆเลยนะเนี่ยรีบเลยรีบเลยบักโซโอเคเหลือแค่จะมีนมอยู่ในร้านนะเกลื่อนเลยไม่ต้องห่วงผมเคยสั่งมาดองไว้เยอะมากอ่ะเอาหายไปไหนหมดละนมหมดอายุเหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวสั่งใหม่ได้เอานี่โอเคใส่นมสัก2กล่องใส่นมไว้ก่อนโอเคฮะใส่เลยนมก๋วยเตี๋ยวใส่ช่องนี้เดี๋ยวเช็คสต็อกก่อนมีอะไรใกล้หมดไหมมีเครื่องปรุงฮะใกล้หมดไม่เป็นไรงั้นอุ้ยลูกค้าเยอะนะเนี่ยวันนี้โอเคครับงั้น EP นี้นะคะก็คงต้องขอจบไว้เป็นเพียงเท่านี้อย่าลืมฝากทุกท่านนะกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยแล้วก็ติดตามใน EP ตอนต่อไปนะครับ